สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Beable By คุป Channel นะคะวันนี้จะเป็นวิทยาศาสตร์ปห้านะคะชุดแม่บทมาตรฐานก็คือเล่มนี้เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นบทหน่วยที่สองค่ะ นะคะชื่อหน่วยที่สองอันไม่ใช่ค่ะหน่วยที่สามค่ะแรงในชีวิตประจําวันซึ่งในหน่วยนี้นะคะจะแบ่งเป็นสองเรื่องหลูกก็คือแรงรับแล้วก็แรงเสทานะคะก็แบบฝึกหัดนี้จะอยู่ในหน้าหนึ่งร้อยเก้าหนึ่งร้อยสิบแล้วก็หนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะคะมียี่สิบห้าข้อคลิปวิดีโอนี้ก็จะเก็บหมดทุกข้อเลยค่ะเรามาเริ่มข้อหนึ่งกันเลยนะคะเด็กๆโอเคไปข้อแรกค่ะข้อหนึ่งเขาบอกว่าจงหาแรงรับนะคะอ่าจงหาแรงรับต้องพิจารณาจากอะไร แรงรับนะคะหนึ่งขนาดของแรงใช่แน่ๆค่ะมีหน่วยเป็นนิวตันอืมถูกไหมคะต่อไปอันที่สองทิศทางของแรงตรงนี้แน่นอนค่ะต้องบอกว่าไปทางซ้ายทางขวาขึ้นบนลงล่างหรือว่าจะเฉียงไปทางเหนือใต้ออกตกยังไงต้องบอกทิศทางต่อไปขอควายรูปร่างของวัตถุไม่ได้เกี่ยวกับแรงรับค่ะ ดังนั้นสิ่งที่ถูกต้องคือขอไข่กับกอไก่ดังนั้นก็เลยตอบข้อมองงูเพราะว่าเขาบอกว่าถูกสองข้อนั่นเองนะคะเด็กๆแรงรับต้องมี2ส,ส่วนนะคะหต้องมีแรงซึ่งมีหน่วยเป็นนิวตันแล้วก็2ต้องมีทิศทางของแรงว่าแรงรับสุดท้ายแล้วเนี่ยไปทางไหนนั่นเองต่อไปข้อ2นะคะอุปกรณ์ในข้อใดที่ใช้วัดขนาดของแรงค่ะเครื่องช่งสปริงกระบอกตวงตลับเมตรแล้วก็สายวัด อันนี้ตอบกไก่ค่ะเครื่องช่างสปริงจะเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้วัดออกมาแล้วมีหน่วยเป็นนิวตันนั่นเองเด็กๆแล้วน่าจะเคยเห็นแล้วแม่คุณครูน่าจะโชว์แล้วส่วนกระบอกตวงค่ะใช้วัดปริมาตรหก,กสายวัดกับตลับเมตรใช้วัดความยาวค่ะอ่านะคะต่อไปข้อสามค่ะข้อใดคือหน่วยของแรงอันนี้ง่ายเลยค่ะตอบข้อสามนิวตันเพราะว่าเราเข้าใจแล้วตรงนี้ครูขอเก็บข้อหกกับข้อเจ็ดไปเลยนะเด็กๆ ข้อ6ค่ะจากแผนภาพแสดงการออกแรงกระทําต่อวัตถุข้อใดที่วัตถุไม่เคลื่อนที่คําว่าวัตถุไม่เคลื่อนที่หมายความว่าแรงลับนะคะเท่ากับศูนย์นิวตันนั่นเองหมายความว่าถ้าสังเกตเด็กจะเห็นว่าบนจอนะคะข้อ6จะเป็นแรงไปทางซ้ายกับทางขวาทั้งคู่เลยนะคะครูจะเขียนคําว่าแรงปกติเราเขียนตัวย่อว่าตัว f ถูกไหมคะดังนั้นครูจะเขียนว่า f ลับนะคะเท่ากับ ลูกเห็นตรงนี้ไหมค้าก่อไก่นะคะไปทางขวาสามนิวตันแล้วก็ไปทางขวาอีกสี่นิวตันดังนั้นแรงรับสําหรับข้อกอไก่ก็คือสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดนิวตันค่ะดังนั้นข้อกอไก่ไม่ใช่เพราะเขาต้องการศูนย์นิวตันต่อไปข้อขอไขค่ค่ะแรงรับนะคะเด็กๆต้องมองละเราจะเอาตรงนี้มาบวกกันก่อนลูกเห็นไหมตรงนี้อไปทางเดียวกันไปทางขวาก็คือเอา สองบวกห่ก่อนแล้วลูกเห็นตรงนี้ไหมคะอันนี้ไปทางซ้ายถ้าทิศทางตรงข้ามให้เอามาลบค่ะดังนั้นสามลบสามเท่ากับศูนย์นิวตันเย้คือว่าเราได้คำตอบแล้วแต่เรามาลองหาคอควายไปด้วยเนาะต่อไปค่ะฝั่งนี้ลูกเห็นไหมคะไปทางเดียวกันเอาสองมาบวกกับ3ก่อนเป็นห้านิวตันไปทางนี้ต่อไปหกนิวตันทางนี้ดังนั้นแรงรับขอใส่เรลิงก็พอนะคะลูกเอาฝั่งที่ชนะขึ้นก่อนค่ะคือหลบห เท่ากับหนึ่งนิวตันค่ะครูลืมบอกทิศทางไปดังนั้นทิศทางไปทางนี้ด้วยส่วนตรงนี้ก็ไปทางไหนคะไปทางนี้นะทางขวาต่อไปข้อง,องงูค่ะข้อง,องงูเขาบอกว่าสามนิวตันนะคะอ่ะ f ลับสามมากกว่าสองสามลบสองได้เลยค่ะเห็นไหมอันนี้ไปขวาอันนี้ไปซ้ายลูกเอามาลบกันค่ะเท่ากับหนึ่งนิวตันแล้วก็ตรงนี้ไปทางขวานั่นเองดังนั้นตอบข้อขอขนะคะ แรงรับเท่ากับศูนย์ก็คือวัตถุจะไม่เคลื่อนที่ข้อ7ค่ะจากข้อ6วัตถุในข้อใดเคลื่อนที่ไปทางขวาอ่ะคุณจะดึงขึ้นมาเลยนะคะทางขวาคือข้อนี้กอไก่แล้วก็ทางขวาคือข้อนี้งอง,งูดังนั้นคือตอบกอไก่และงองูนั่นเองลูกเห็นนะคะจะมีข้อคอควายที่ไปทางซ้ายต่อไปค่ะหนึ่งสองสาม เราเหลือหนะ้าเนาะห้าเจ็ดแปดได้ห้ากับแปดสี่ห้าแปดโอเคข้อนี้ค่ะถ้าข้อสี่นะถ้าผลการหักล้างของแรงหักล้างคือลบ ที่กระทําต่อวัตถุมีค่าแรงรับเป็นศูนย์วัตถุจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเคลื่อนที่ไปขา้างหน้าไม่จริงค่ะเคลื่อนที่เร็วไม่จริงค่ะเคลื่อนที่ช้าไม่จริงค่ะวัตถุไม่เคลื่อนที่ตรงนี้เป๊ะเวอร์ตอบข้ององเด็กๆจําไว้นะถ้าแรงรับเท่ากับศูนย์ก็คือวัตถุจะไม่เคลื่อนที่นั่นเองข้อต่อไปค่ะข้อ5ถ้าใช้วัว2ตัวลากเกวียนจะเกิดแรงรับกี่แรงลูกจําไว้แรงรับคือ1แรงเสมอ เพราะว่าแรงลับคือผลรวมของแรงนะคะสุดท้ายเหมือนการรวมค่ะเอามาบกวกลบยังไงสุดท้ายต้องได้คําตอบเดียวนั่นคือแรงลับคือหนึ่งแรงเท่านั้นต่อไปข้อ8ดค่ะข้อ8โจทย์บอกว่าลากอะรถลากจูงนะคะออกแรงหนึ่งพันนิวตันลากลากรถที่ติดลมเนื่องจากเครื่องยนต์ของรถไม่ทํางานเจ้าของรถที่ติดลมจึงช่วยออกแรงผลักท้ายรถอีกร้อยนิวตันจึงทําให อ่าลากรถขึ้นมาจากหล่มได้แสดงว่ามีรถก่อนอ่าแล้วครูบอกว่ามีแรงลากไปทางนี้หนึ่งพันนิวตันรถลากจูงแล้วมีคนมาช่วยอะไรคะดันไปอีกก็ต้องดันไปทางเดียวกันเด็กๆนี่บอ,อกมะอีกเท่าไหร่หลกร้อยนิวตันจึงทําให้ขึ้นมาได้ดังนั้นวัตถุก,ก็จะเป็นไงคะเคลื่อนที่ขึ้นมาจากหลม่มครูสมมติว่าไปทางนี้ดังนั้นแรงมับก็เท่ากับหนึ่งพันบวกอะไรนั่นเองหลกหนึ่งร้อยเท่ากับหนึ่งพันหนึ่งร้อยอะไร หนึ่งตันมีไหมตัวเลือกรับงองูนนั่นเองอืมต้องออกแรงลดล่างจูงต้องออกแรงเท่าไหร่อ่าเขาบอกว่าหากเจ้าของไม่ช่วยไงหากเจ้าของไม่ช่วยถูกไหมคะแล้วลดล่างจูงต้องออกแรงเท่าไหร่ถึงจัดหนึ่งได้ก็ต้องหนึ่งพันหนึ่งร้อยนิวตันนั่นเองไม่ยากนะเด็กๆแปดข้อแล้วคะ่ะต่อไปข้อเก้า 9. เดี๋ยวหาหน่อยอยู่ตรงไหนตรงนี้เราจะเก็บเก้าสิบโอเค 9ก้าสิบสิบสี่แล้วกันเนาะเก้าสิบสิบสี่สิบห้าค่ะโอเคข้อเก้านะข้อเก้าบอกว่าทีม ABC ค่ะแข่งชชกเกระเยอกับทีม x yz นะคะแต่และทีมมีผู้เล่นสามคนโอเคผู้แข่งขันจากทีม ABC ออกแรงคนละห้าร้อยนิวตันมีคำว่าคนละแล้วมีกี่คนสามคนดังนั้นทีม ABC ค่ะผูเขียนว่าแรงรับนะคะของ ABC เท่ากับห้าร้อยคูณอะไรได้เลย คูณสเท่ากับ1,500งนิวตันนะคะนี่คือทีม ABC ต่อไปเขาบอกว่าถ้าผู้แข่ง XYZ ต้องออกแรงคนละกิจนิวตันจึงจะชนะคำว่าชนะต้องเป็นไงคะต้องต้องมากกว่าไงเด็กๆเก็ t ไหมต้องมากกว่าอ่าต้องมากกว่าเท่าไหรหน่1,500หนิวตันดังนั้นก็ถ้าทีม ABC ออกคนละคนละห้าถ้าทีม XYZ จะต้องชนะก็ต้องออก ต้องมากกว่าไงลูกเด็กตอบ600นิวตันข้อนี้ไม่ยากเลยแเรา6คูณ3อ่ะครูคิดให้ F ของอะไรคะ x y Z เท่ากับ600คูณ3นะคะ6 3 8 1800นิวตันเห็นไหมคะชนะต่อไปข้อ10บค่ะจากข้อ9ผู้เล่นของทีม x y z ออกแรงรวมกันกี่ยนนิวตันจึงจะชนะทีม a b c ก็เอุ้ยนว่าครูค,คิดไว้เลยเป็นไงคะตอบงงงูเลยหนึ่งพันแปดร้อยนิวตันเนาะต่อไปทางขวาลูกข้อสิบสี่นะคะข้อสิบสี่คือมีแรงมะกระทาอะตรงนี้หละค่ะลูกเครื่องเช่งสปริงเมื่อกี้ที่เราเจอไปเราเอามือจับฝั่งนี้และตรงนี้มีตะขอเกี่ยวกับวัตถุลูกก็ลากไปนี่ออกไหมนี่หละค่ะจะผลลัพธ์ออกมาเป็นนิวตันเนาะตรงนี้เป็นนิวตันเขาบอกว่าจากภาพแรงเสียดทานจะเกิดขึ้นในทิศท,ทางใดแรงเสียดทานจะเกิดขึ้นที่พื้นคนะ่ะ ระหว่างวัตถุกับพื้นผิวนะคะอันนี้คือเสียทานาแรงเสียดทานจะเกิดตรงนี้แล้วก็จะมีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุดังนั้นถ้าตอนนี้วัตถุไปทางซ้ายแรงนี้ก็ต้องไปทางขวานั่นเองค่ะลูกดูหัวลูกศรได้เลยเห็นไหมต้องตรงข้ามกันนะไปมันก็เลยตอบข้อไหนหลกทางขวาตอบข้องงงูต่อไปข้อสิบห้าค่ะ ข้อใดไม่เกี the We the the ่ยวข้องกับแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเราหาข้อที่ไม่เกี่ยวลักษณะพื้นผิวพื้นผิวเกี่ยวค่ะถ้าขรุขระหรือเรียบเป็นไงคะแน่นอนถ้าพื้นผิวเรียบแรงเสียดทานน้อยพื้นผิวขรุขระแรงเสียดทานมากน้ําหนักวัตถุเด็กๆนึกถึงน้าหนักวัตถุค่ะถ้าลูกลากเก้าอี้ลูกนึกถึงแรงที่จินตนาการว่าเราลากแล้วก็ให้คุณแม่มานั่งบนเก้าอี้แล้วเราลากเก้าอี้นั้นที่มีคุณแม่ด้วย นั่นแหละค่ะถ้าน้าหนักวัตถุเพิ่มมากขึ้นก็ต้องออกแรงแรงเสร็จทานก็ต้องมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้จริงขนาดวัตถุสีสันวัตถุดังนั้นอันที่เด็กๆด,ดูแล้วไม่เกี่ยวขนาดวัตถุอาจจะเกี่ยวถูกไหมคะขนาดจะส่งผลต่อน้ําหนักแต่อันที่ไม่ให้เกี่ยวแน่ๆคือเป็นไงลูกสีสันเกี่ยวไม่สีเขียวสีส้มสีแดงสีดําไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวกับแรงเสร็จทานกลายเป็นง่ายกว่าที่คิดนะบางข้อเนี่ย ่อไปข้อสนะิบเอ็ดนาะตรงนี้เราต้องเก็บสิบเอ็ดโอเคมาข้อสิบเอ็ดนะคะเด็กๆข้อสิบเอ็ดจนบอกว่าข้อใดสรุปได้ถูกต้องหาข้อถูกค่ะวัตถุที่อยู่นิ่งจะมีแรงรับมากที่สุดข้อนี้ผิดค่ะเพราะแรงรับจะต้องเป็นสูตรนิวตันขอไขแรงรับเป็นแรงที่ทําให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างได้อันนี้จริงครูว่าจริงนะ แต่ว่าดูดิว่ามันไอ้ดูดูซิคะว่าเดี๋ยวมันจะมีอันที่ดีกว่านี้ไหมข้อควายค่ะแรงลัพเป็นผลรวมหรือผลต่างของแรงหลายแรงที่มากระทํากับวัตถุเดียวกันอันนี้ก็จริง A และ b ลรรผะล,ะ b ลักตู้ใบเดียวกันไปทางเดียวกันแรงลัพเป็นศูนย์ผิดค่ะอืม A และ b ผลักตู้ใบเดียวกันไปทางเดียวกันแรงลัพมีค่าเท่ากับศูนย์ข้อนี้จริงไม่ชัดค่ะเพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกว่าตู้เคลื่อนที่หรือเปล่า โอเคดังนั้นคือคือจะบอกว่าถ้าตู้เคลื่อนที่แรงลัพไม่ใช่ศูนย์แต่ถ้าตู้ไม่เคลื่อนที่ค่ะแรงลัพเป็นศูนย์ดังนั้นข้อนี้ครูค,คิดว่าเขาคงจะให้ข้อนี้ถูกแต่ข้อที่แต่ครูอขอดูแว๊บนึงน,นะตรงนี้นะข้อขอไข่นะคะ ข้อนี้ครูบ่งให้ผิดไปก่อนเพราะว่าถ้าตามหนังสือที่เราเรียนนะคะเขาจะบอกแค่ว่าแรงรับเนี่ยจะทําให้วัตถุหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่แค่นั้นเองเพราะว่าครูจะยกตัวอย่างเนี่ยค่ะเหมือนเด็กๆจิ้มแก้มตัวเองอย่างเงี้ยได้ขอไหมคะแก้มเราก็จะบุ๋มคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงลูกล่างแต่พอเราเอานิ้วออกจากมือเอ้ยเอานิ้วออกจากแก้มแก้มก็จะกลับมาเหมือนเดิม เนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันก็จะมีเหมือนกันว่าแรงรับทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวรู้จะได้เรียนตอนอยู่มัธยมแต่สําหรับตรงนี้ครูขอเชลยว่าขอไข่ผิดไปก่อนเพราะว่าตามหนังสือเรานะคะเมื่อกี้ครูตรวจสอบแล้วตามหนังสือเราเขาคอนเฟิร์มว่าเป็นแค่เรื่องของการทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือจุดนี้นั่นเองส่วนกอไก่กับงองูคือวิเคราะห์ถูกต้องแล้วนะส่วนข้อข้อคายค่ะอันนี้ถูกแล้วดังนั้นตอบข้อค้อคาย ไปค,คออรูขออ่านเขาไหวกรอบนึงแรงแรงรับเป็นผลรวมหรือผลต่างของแรงหลายแรงที่มากระทํากับวัตถุเดียวกันปเป๊ะเอ์ค่ะต่อไปข้อสิบสองข้อใดไม่ใช่นะคะไม่ใช่การนําแรงรับไปใช้ประโยชน์ต้องเน้นที่ประโยชน์ด้วยแต่ว่าหาเป็นไงคะอันที่ไม่ใช่ประโยชน์ชิงชา้าการแกว่งชิงช้าอ่าหลอดฉีดยาสะพานแขวนการพายเรือการพายเรือเนี่ยใช่แน่ๆค่ะสะพานแขวนใช่แน่ๆทําให้ไม,ม่ถล่ม ก็จะเหลือชิงช้ากับหลอดฉีดยาคําว่าหลอดฉีดยาก็คือเป็นไงคะเราแค่ฉีดยาคือปักเข็มเข้าไปในเนื้อเราแล้วก็ฉีดยาเข้าไปดังนั้นมันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของแรงรับแต่ว่าชิงช้าเป็นไงคะพอเราผลักแล้วชิงช้าก็มีการหมุนไปหมุนแบบแ,บบแกว่งไปแกว่งมานะคะคข้อนี้ตอบขอควายนั่นเองต่อไปข้อ13านะคะแรงเสียดทานจะเกิดขึ้นเมื่อใดแรงเสียดทานจริงๆมันเกิดตลอดเวลาแหละเด็ก วัตถุหยุดนิ่งวัตถุเคลื่อนที่วัตถุกตกลงสู่พื้นวัตถุลอยขึ้นไปในอากาศโอเคถ้าตอบตามหลักสูตรต้องตอบข้อขอไข่ค่ะเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ะนะต่อไปข้อ16นะคะเราควรเลือกกระเบื้องที่มีพื้นผิวกระเล็กน้อยในการปูกระเบื้องห้องน้ําเพราะอะไรห้องน้ํามันจะมีอะไรลูก มีน้ำถูกไหมคะดังนั้นมันจะลื่นค่ะก็ไก่ทําให้ห้องน้ําสวยงามแต่ทิ้งไปก่อนทําให้ทําความสะอาดง่ายไม่เกี่ยวทําให้ไม่เลื่นเมื่อห้องน้ําเตียยอันนี้ดูดีทําให้เกิดแรงเสียดทานน้อยลงอันนี้ลื่นค่ะไม่เอาดังนั้นตอบข้อคขอคขวายนั่นเองกิจกรรมในข้อใดที่ต้องการแรงเสียดทานมากที่สุดเออปีนเขาเป็นไงคะครูว่าเยอะสุดแล้วแหละเพราะถ้าแรงเสียดทานน้อยปไปงานเราตกเขาค่ะเสียชีวิตว่ายน้ําเนี่ยต้องแรงเสียดทานน้อยถึงจะไว่ายได้เร็ว เล่นฟุตบอลก็ใช้ค่ะถูกไหมคะใช้ปั่นจักรยานก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ดังนั้นกิจกรรมที่ข้ออะไรที่ต้องการแรงเสถียนมากที่สุดขอคอนเฟิร์มต้องเป็นอะไรนั่นเองปีนเขาม,ม,มือก่บมือเรากับอุปกรณ์เรล่านี้ยค่ะต้องยึดติดกับตัวเขาให้ได้เพราะว่ายัางไงคะจะได้ไม่ตกลงมาต่อไปสิบแปดนะตรงนี้ใช้ข้อมูลจากข้อยีิบสองเหรอ เขไม่เป็นไรข้อ18ปค่ะข้อใดนะคะเป็นการช่วยเพิ่มค่ะแรงเสียดทานโอเคไปลองดูค่ะขอไขพื้นรองเท้านะาักกีฬามีลักษณะเป็นร่องลึกอันนี้จริงค่ะนักปั่นจัก,กรยานใส่หมวกที่มีลักษณะเรียวอันนี้ไม่จริงค่ะอันนี้ลดค่ะลดแรงเสียดทานระหว่างตัวกับอากาศขอควายค่ะใช้รถเข็นในการคลายย้ายอันนี้ลดแรงเสียดทานใช้น้ำมันหยอดบันพับอันนี้ลดแรงเสียดทานดังนั้นตอบข้อกอไก่นั่นเอง ข้อ19เมื่อออกแรงลากกระสอบทรายไปบนพื้นผิวชนิดใดจะทําให้เกิดแรงเสียดทานมากที่สุดแสดงว่าพื้นผิวต้องขรุขระที่สุดไม้อัดกระจกทรายกระเบือ้องตอบอะไรได้เลยทรายค่ะเพราะมันมีความแบบหยาบที่สุดแล้วก็มีความสุดตัวนะันจะลากยากมากต่อไปข้อ22ทางขวานะเด็กๆ ตารางระยะทางที่กล่องเคลื่อนที่บนพื้นผิวลักษณะต่างๆเมื่อออกแรงผลักเท่ากันแสดงว่า F เท่ากันในระยะเวลาเท่ากันโอเคดังนั้นมาดูว่าชนิดของพื้นผิว A B C D ค่ะถ้าเป็นแบบนี้เด็กๆเ,เห็น้ยคะอันนี้ถ้าชนิดพื้นผิว d ีด็อกไปได้ไกลสุดแสดงว่าแรงเสียดทานน้อยสุด มันลื่นไงเด็กๆวัตถุก็เลยไปได้ไกลแต่ถ้าเป็นไงคะวัตถุ A มีระยะทางน้อยที่สุดลูกเห็นไหมคะไปได้ใกล้ที่สุดแสดงว่าแรงเสียดทานมากสุดด้วยซ้ำค่ะอ่าแันม้นเขาอยากรู้ว่าจากข้อมูลในตารางพื้นผิวที่ก่อให้เกิดแรงเสียดทานน้อยที่สุดก็ต้องตอบข้อไหนลูกดีด็อกค่ะเราวิเคราะห์ไปแล้วอ่าแรงเสียดทานน้อยวัตถุจึงเลื่อนที่ไปได้ไกลนั่นเอง ต่อไปข้อยีบสามเลยข้อหนึ่งนะยีบสามจากข้อมูลในตารางข้อยีบสองค่ะพื้นผิวชนิดตีด็อกน่าจะเป็นข้อใดตีด็อกต้องม,มีแรงเสียดทานน้อยสุดก็ต้องเรียบแล้วก็ลื่นที่สุดเท่าที่จะได้อาทรายกระจกพื้นหญ้าถนนลูกรังโอ้โหเป็นไงคะกระจกเรียบที่สุดแล้วก็ลื่นที่สุดด้วยตอบข้อขอไข่ค,ค่ะกระจกเดี๋ยวเราจำข้อมูลนี้ไว้นะ A คือ แรงเสียดทานมากสุดดีด็อกแรงเสียดทานน้อยสุดเราจะได้ไปเก็บข้อยี่สิบสี่นะท่านผู้จะไม่เพลียรู้สึกว่าเขาใช้ด้วยกันอืมใช่นะเก็บต่อเลยนะข้อยี่สิบสี่จากข้อยี่สิบสองค่ะข้อใดเรียงลําดับพื้นผิวที่เกิดแรงเสียดทานจากมากมากไปน้อยมากต้องเอแล้วก็น้อยที่สุดคือดีด็อกอ่าแต่ว่าเราต้องมาเนี่ยมีช้อยสองอันนี้ละนะคะแต่ว่าเราต้องไปวิเคราะห์อะไรด้วยตรงกลางค่ะ ก็วควรจะเป็นอะไรดีค่คะแรงเสียดทานมากสุดคือระยะทางต้องน้อยสุด C แล้วก็ B ค่ะเห็นไหมคะ2เมตร2.5 3แล้วก็4หน่วยเป็นเมตรแสดงว่าแรงเสียดทานจากมากไปน้อยเลยโอเคไหนไปดูซิเราเอาใช้ไหนดี A C B D ตอบข้อขอค่าย ต่อไปข้อ25่ห้าข้อใดคือประโยชน์ของน้ำมันหล่อลื่นโอ้โหลดแรงเสียดทานแน,น่ๆค่ะก็ทําให้ลื่นเปลือลื่นเปลือถูกไหมไม่ยากต่อไปข้อยี่สิบนะคะกลับมาข้างบนลุกวัตถุในข้อใดจะเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุดอ่คําว่าไกลที่สุดเป็นไงเอ่ยไกลที่สุดแรงเสียดทานต้องน้อยสุดแล้วต้องพอน้อยสุดแล้วต้องเป็นไงด้วย ลื่นนั่นเองค่ะอ่าต้องลื่นนั่นเองอ่าไปดูซิวัตถุที่มีผิวเรียบจริงเคลื่อนที่บนวัตถุที่ผิวเรียบเรียบกับเรียบดูดีค่ะพอไข่วัตถุผิวเรียบบนพื้นขุขระอันนี้ไม่ลื่นเท่าไหร่ละวัตถุขุขระบนพื้นผิวเรียบวัตถุขุขระผิวขุขระโอ้โหดังนั้นอันไหนฮะเรียบเจอเรียบน่าจะลื่นสุดลุกต่อไ่นะ ราะเหตุดเมื่อฝนตกรถยนต์จึงวิ่วงวิ่งบนถนนจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยน้ําจะทําให้ถนนลื่นค่ะไปลองดูซิก็ไก่เพราะน้ําฝนทําให้ยางรถยนต์ยืดออกมันไม่ยืดหลอกขอไข่เพราะน้ําฝนทําให้ถนนมีความหนืดความหนืดหนื่คือลึกนึกถึงเนื้อเนื้อหนะมันน่าจะแบบแรงเสียดทานมากขึ้นถูกไหมไม่ใช่ขอควายเพราะน้ําฝนทําให้เครื่องยนต์ดับจบเลยหาะไม่ได้ไปไหนเลยงองูเพราะน้ําฝนทําให้ถนนลื่นไปเออตามที่เราคิดไว้ อ่านะคะครบแล้วครบแล้วค่ะเด็กๆคะน่าจะครบแล้วคะ่ะทุกข้อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุณปองด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันคลิปต่อๆไปค่ะบ๊ายบายคะ่ะเด็กๆรักษาสุขภาพนะคะ